ี่คือเหล็กที่ผมเชื่อมเมื่อกี้นะครับนี่คือหัดเชื่อมเหมือนกันนะสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้สินค้างานช่างถูกและดีครับอย่าลืมครับโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้าถูกและดีมีคุณภาพจัดส่งทั่วประเทศนะครับวันนี้เขาก็ได้ส่งตัวตู้เชื่อมมาให้ผมรีวิวครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาตู้เชื่อมไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะกับใช้ในบ้านเหมาะกับงาน DIY นะครับแล้วก็สามารถขนไปไหนได้ง่ายๆไซส์เล็กๆนะครับกับตัวนี้เลยครับตู้เชื่อมคันโต้เคที่มินิ251นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอินไวเตอร์ครับสามารถใช้งานในบ้านได้สบายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะตู้เชื่อมแบบนี้เนี่ยใช้งานแล้วจะช็อตหรือเปล่าใช้งานยากหรือเปล่ามือใหม่ใช้งานได้ไหมวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้ตู้เชื่อมแบบเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่ใช้กับงาน DIY ครับก่อนอื่นไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงตอนนี้ครับเราก็มาแกะกล่องครับตู้เชื่อมอินไวเตอร์นะครับ KT Mini 251จากคันโต้นะครับมาดูครับในกล่องเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับหน้ากากพลาสติกนะครับตู้เชื่อมของคันโต้นะครับด้านหน้าเนี่ยมีตัวปรับเป็นโวลูมปรับนะแล้วก็มีไฟเตือนเครื่องทำงานโอเวอร์ฮีทนะครับหรือว่าร้อนเกินไปนะจริงๆตู้เชื่อมเนี่ยถ้าเป็นพวกไซมินิเนี่ยบางทีอาจจะใช้งานยาวต่อเนื่องไม่ได้นะครับแต่แล้วคนที่ใช้งาน DIY เนี่ยใช้หยุดพักๆนะครับแต้มๆนิดๆหน่อยๆครับไม่มีปัญหานะสำหรับตู้เชื่อมตัวนี้นะครับใช้กับลวดเชื่อมได้ตั้งแต่ขนาด2มิลนะครับจนถึงสูงสุดเนี่ย4มิล นะความหนาของเหล็กที่เชื่อมนะครับสำหรับลวด4มิลเนี่ยเชื่อมเหล็กหนาได้ประมาณ10มิลครับอุปกรณ์อื่นๆครับที่มีมาในกล่องนะแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยสายเชื่อมนะครับแล้วก็อันนี้คือแผ่นกระจกครับที่สำหรับประกอบกับหน้ากากด้ามจับหน้ากากครับรวมถึงแปลงครับมีแปลงมาให้ด้วยนะสำหรับขัดเหล็กหลังเชื่อมครับสำหรับเพื่อนๆครับที่สงสัยว่าเอ๊ะตู้เชื่อมแบบนี้เอาไปใช้เวลาจับผิดนะครับเอามือไปจับเหล็กหรือว่าเอามือไปโดนลวดเชื่อม2ข้างขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันจะช็อตไหมต้องบอกครับว่ามันช็อตครับแต่ว่าแรงที่ช็อตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50ถึง60โวลต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งต่างกับไฟบ้านนะถ้าไฟบ้านเนี่ยมา220โวลต์คือช็อตเนี่ยมันดูดเรานะครับเป็นแผลอะไรต่างๆครับแต่พวกนี้เนี่ยถามว่าช็อตไหมช็อตนะแต่ว่าก็จะแค่แบบสะดุ้งคึกๆๆสะดุ้งเครื่องนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ากากเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้งานเชื่อมได้สำหรับคนที่มีตังค์ซะหน่อยฮะก็ไปซื้อหน้ากากเชื่อมดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้ากากออโต้นะเขามีสวิตช์ปรับแสงอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เราจะต้องมีครับก็คือลวดเชื่อมนะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นตัว 2.6 มิลเหล็กเวลาเชื่อมเนี่ยมันร้อนมากนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้ถุงมือกันไฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราไปดูวิธีการประกอบใช้งานตู้เชื่อมอินไวเตอร์แบบพกพาคันโต้มินิ KT 251กันครับสำหรับการประกอบตู้เชื่อมนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับจริงทุกตัวเนี่ยจะประกอบเหมือนกันหมดเลยเขาจะให้สายเรามา2เส้นนะครับก็คือเป็นสายไฟสีแดงนะครับกับสายกราวนะครับสีดำนะแล้วก็เราก็ขันเข้าไปแค่นั้นเองครับเนี่ยนะแค่นี้เองครับติดตั้งเสร็จแล้วนะแอมไฟที่จะใช้เชื่อมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ขนาดลวดเชื่อมกับขนาดเหล็กที่เราจะใช้นะก็ลวดเชื่อมที่ผมจะใช้วันนี้นี่คือตัว2ประมาณ 2.6 มิลนะครับดังนั้นเนี่ยไฟมันควรจะอยู่ที่ประมาณ70ถึง120ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่นะจริงๆแล้วจะบอกว่าตู้เชื่อมแต่ละตู้เนี่ยความเขาเรียกว่าความคงที่ของแอมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ 100% นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะค่อยๆปรับไปนะครับแล้วก็การใช้งานยาวๆเนี่ยอาจจะทำให้แอมดรอปเราต้องคอยมาปรับตั้งนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้างาน DIY เชื่อมแป๊บๆเนี่ยไม่เป็นไรนะทีนี้เรามาดูวิธีการฝึกเชื่อมกันครับจะสังเกตว่าตัวหัวคีบนะครับฝั่งที่เป็นไฟนะครับนะฮะสังเกตข้างในนะครับมันจะมีบักบากครับซึ่งบักบากเนี่ยก็คือให้เราสามารถใส่ลวดเชื่อมได้นะครับต่างองศากันเนี่ยเราสามารถใส่ได้นะหลายแบบนะเราจะใส่ตรงๆแบบนี้ก็ได้ควรจะใส่เฉียงก็ได้นะครับใส่ให้มันลงร่องแค่นั้นเองนะครับสำหรับมือใหม่ครับผมแนะนำว่าให้ไปซื้อเหล็กแผ่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพื่อหัดเชื่อมนะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยเชื่อมเหล็กบางๆมันจะขาดครับนี่เป็นลายที่ผมเพิ่งฝึกนะผมก็บอกว่าผมเพิ่งฝึกเหมือนกันนะนี่ก็สามารถเชื่อมได้ละวิธีเชื่อมนะให้ตั้งลวดเชื่อมนะครับอยู่ที่ประมาณ45องศาจากตัววัตถุนะครับแล้วก็การเชื่อมเนี่ยไม่ใช่เอาลวดเนี่ยไปแตะบนอย่างนี้นะแล้ววิ่งเชื่อมอย่างนี้ยังไงก็ไม่ติดนะครับเนี่ยมีแต่ทูบมันจะติดกับตัวเหล็กนะครับวิธีนะให้เขี่ยก่อนเขี่ยให้มันสปาร์กครับเขี่ยแบบเนี้ยนะหรือว่า
แตะนิดนึงแตะนิดนึงก็ได้ให้มันสปาร์คพอมันสปาร์คเสร็จเนี่ยนะครับให้คุณเดินลวดเชื่อมครับลอยห่างจากตัวเหล็กนะครับทีเนี้ยลอยเท่าไหร่บอกไม่ได้ฮะขึ้นอยู่กับขนาดลวดเชื่อมนะครับแล้วก็แอมไฟด้วยนะครับเราก็วิ่งลอยๆมาอย่างนี้ตื้ดมันก็ตัวลวดเนี่ยมันจะละลายแล้วก็เชื่อมลงไปบนเนื้อเหล็กครับความเร็วความช้าครับขึ้นอยู่กับกำลังไฟที่เราปรับด้วยนะครับหลังจากเราเชื่อมงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ถอดสายดินออกนะครับถอดสายดินแยกออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกครั้งเนี่ยให้ปิดตู้ครับโอเคครับเรามาดูกันครับว่าเมื่อกี้ที่ผมเชื่อมไปเป็นยังไงบ้างนะเหล็กที่เชื่อมเสร็จเนี่ยมันจะร้อนมากครับนี่คือเหล็กที่ผมเชื่อมเมื่อกี้นะครับนี่คือหัดเชื่อมเหมือนกันนะเชื่อมไม่เป็นเหมือนกันนะสังเกตว่าลายบนตรงเนี้ยนะครับนี่คือลายที่เราปรับไฟพอดีนะครับมันก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะแต่อาจจะยังไม่สวยเหมือนโปรนะครับอันนี้คือรอยที่หัดเชื่อมเมื่อก่อนหน้านี้ครับก็เละเทะไปนะครับแต้มๆเวลาลวดเชื่อมมันติดเนี่ยนะครับก็คือให้หักลวดเชื่อมออกมาอย่างที่ให้เห็นในวิดีโอเมื่อกี้นะครับแล้วสมมติว่าถ้าเราเริ่มเชื่อมได้จังหวะพอดีแล้วเนี่ยลายเชื่อมมันก็จะเริ่มต่อกันแบบนี้ครับดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเราปรับไฟแรงเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับนี่คือส่วนที่ผมปรับไฟแรงเกินไปนะครับมันก็จะเชื่อมแล้วกระเด็นเละเทะไปหมดเลยนะครับมันก็จะไม่สวยนะฮะพยายามปรับไฟพอดีครับลายเชื่อมมันก็จะค่อยๆปรับสวยขึ้นเรื่อยๆครับจริงจะบอกว่าเหล็กเนี่ยต่อให้เป็นเหล็กฉากเหล็กกล่องครับเราควรจะเชื่อมเหล็กที่มีขนาดหนา4มิลขึ้นไปนะครับประมาณ4มิลขึ้นไปแต่อันนี้คือมันเป็นเหล็กมิล2นะเมื่อกี้ผมลองพยายามเชื่อมดูจะสังเกตว่าเห็นไหมครับมันละลายครับนะมันไม่สามารถเชื่อมได้ครับเพราะว่ามันละลายหมดครับดังนั้นเนี่ยถ้าเหล็กบางเกินไปเนี่ยเราก็เชื่อมไม่ได้ครับแต่ว่าช่างไทยจะบอกว่าความสามารถสูงนะมากนะช่างบางคนก็เชื่อมได้นะและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้ตู้เชื่อมแบบพกพาคันโต้ KT Mini 251ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้จากโฮลเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับไปสั่งกันเองได้เลยครับวันนี้ขอตัวไปฝึกก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์งาน DIY จากตู้เชื่อมให้ดูครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามงาน DIY ครับงานช่างที่เราสามารถฝึกทำเองได้นะครับไม่เป็นอย่างผมก็ทำได้นะติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ